ไปดูสิ่งที่มันเป็นปริศนาครับปริศนายังไงนะคะคุณผู้ชมช่วยกันดูมีหนุ่มคนนึงนะคะเขาออกไปหายิงหนูกลางดึกแล้วเขาก็ไปเจอดวงไฟมันลอยขึ้นมาเหนือพื้นเขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างนี่ในวงกลมสีเขียวนี่นะเอาแล้วมันจะเป็นอะไรใช่ไหมกลางคืนมันเป็นดวงไฟที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าโอ้โหไวลอยอยู่นานมากประมาณ14วินาทีนะคะเฮ้ยเจ้าของก็ถ่ายเอาไว้ถ่ายไว้ค่ะผีเสื้อเปล่าผีเสื้ออะไรจะมีแสงล่ะผีเสื้อราตรีไงโอ้ยคุณนี่นี่แหละค่ะแกก็เอามาโพสต์นะคะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นผีโพรงหรือเปล่าเอ้ยผีโพรงเลยอ่ะผีโพรงผีอะไรที่มีแสงอ่ะผีโพรงเปล่าถ้ามีแสงใช่ไหมค่ะผีปอบปอบไม่มีแสงกระสือกระสืออาจจะแวบนะกระสือค่ะเอ้ยแต่กระสือมันจะมีหัวคุณรัชนีเหรอมันแล้วก็มีหัวแล้วก็มีไส้ตามไปยังไงก็แล้วแต่นะคะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะขอไปถามหน่อยเถอะว่ามันคืออะไรกันแน่ไปนะอันนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะคุณผู้ชมคะก็ไปหาชาวบ้านที่บอกว่าเป็นคนบันทึกคลิปไอ้ผีโพรงอะไรที่ว่านี่นะก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันนะอดีตก่อนเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณต่างๆในหมู่บ้านบรรพบุรุษบางคนเนี่ยเขาเลี้ยงผีโพรงผีพายแล้วก็มีเรื่องผีปรากฏก็มักจะมันมีผีปรากฏด้วยเหรอมีผีโพรงผีพายแล้วผีปรากฏอะไรของคุณน่ะเขาบอกว่ามีผีโพรงผีพายแล้วก็มีเรื่องผีแล้วปรากฏนี่ผีปรากฏมาจากไหนใช่เขาเขียนมาอย่างนี้ไงผีปรากฏว่าผีปรากฏเดี๋ยวก็มีผีปลากระดีผีปลาขยงปลาช่อนมาแล้วโอ้ผีปลาคังก็นั่นนะสิที่นี่นะคะก็คือบ้านวังโพนตำบลนาจารอำเภอสีชมพูขอนแก่นนะคะฟังชาวบ้านหน่อยชาวบ้านเล่าให้ฟังเขาเชื่อว่ายังไงเสือเบาบางมันสิเป็นผีกระซื้อเรื่อยๆเป็นผีดวงไฟของผีอันนั้นอันนี้ต้องเสือเปล่าคิดว่าบ่เสียคิดว่าเป็นแสงไงทำเบิ้งนี่แม่เบิ้งเห็นไม่รู้ว่าแสงอิทธิฤทธิ์อย่างกับบ่รู้คือกันเพราะว่ามันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็เห็นยืดยาดลงนั่นแล้วมันก็สุดตรงนั่นแหละมันก็หายไปแล้วก็บ่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ไผเฮาก็สิเสื้อได้จังได๋แม่นบ่เฮาก็บ่กล้าเว้าไปว่านู่นนี่นั่นมันก็บ่กล้าเว้าบ่กล้าว่าแล้วพ่อเคยเห็นบ่เห็นแต่เป็นแสงหุ้งลงมานั่นเห็นอยู่เห็นดูบ่เห็นก็บ่ค่อยดุมื้อใดเป็นมื้อวันพระวันพระใหญ่จังซี่มันสิมีแสงแสงแล้วก็ลงมาแล้วก็มันก็เบิดแสงไปซื่อคล้ายๆเป็นพวกดาวตกเป็นดาวตกตำหนักหน่วยใหญ่นะญาติลงมาแล้วก็เบิดแสงไปซื้อหายไปหลังจากนั้นมันก็บ่มีบ่มีหยังบ่มีหยังคันว่ามีผีมีหยังก็มิดๆไปซื่อมันเรื่องลึกก็บ่เห็นคนเจ็บคนไข้คนหยังกันนั่นก็ได้โอยนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะผมว่าชาวบ้านแถวนั้นจะนอนไม่หลับนะคือเขาบอกว่าพอมีแสงนี่ปรากฏก็มักจะมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายอย่างนั้นด้วยเหรอใช่ความเชื่อเข้ามาอย่างนั้นเลยนะคะมันจะอาถรรพ์อะไรขนาดนั้นแล้วเราดูเนี่ยมันแวบๆนี่มันตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าไปพิสูจน์ใช่ไหมยังเฮ้ยอ้าวเอานะมันจะหลอนเกินไปหรือเปล่าไม่เอานะ